สายแรกเป็นสาวน้อยเสียงใสนะคะสายที่สองจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะไปฟังกันดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสาวน้อยเหมือนกันนะคะน้องต้นฝนใช่ไหมคะค่ะวันนี้เดี๋ยวถามอายุก่อนดีกว่าน้องต้นฝนอายุเท่าไหร่คะ5 ขวบค่ะ 5 ขวบเหมือนกันเลยเป็นเพื่อนกันกับน้องเนิร์ฟเลยนะคะแล้ววันนี้ต้นฝนจะร้องเพลงอะไรคะเพลงนึกออกไหมคะค่ะต้อยติ่งมะหรือว่าอะไรคะคะดอกไม้กับเด็กดีใช่ไหมคะดอกไม้กับเด็กดีค่ะดอกไม้กับเด็กดีหนูจะเอาเสียงดนตรีด้วยไหมคะหรือว่าร้องสดๆเลยเอาค่ะเอาดนตรีค่ะเอาได้เลยเดี๋ยวจะมีดนตรีดอกบัวฉันจะพาไปไหว้พระดอกมะลิฉันจะพาไปไม่เอาแล้วใช่ไหมคะไม่เอาดนตรีไม่เอาดนตรีแล้วก็ได้เดี๋ยวพี่หลิงหลิงนับแล้วก็น้องต้นฝนร้องเลยนะคะตกลงไหมคะต้นฝนไม่อยากร้องอะค่ะอ๋อแล้วต้นฝนอยากทำอะไรคะอยากคุยมะพ่อพันถามพ่อพันถามหนึ่งคำถามเอาไหมคะไม่เลยนะพ่อพันจะถามต้นฝนหนึ่งคำถามได้ไหมคะใช่ค่ะถ้าต้นฝนเป็นนางฟ้าสามารถให้พรกับคนได้หนึ่งอย่างนะหนูจะให้อะไรคะให้กับเอางี้ให้กับให้กับใครให้กับคุณแม่ก็แล้วกันจะให้พรอะไรดีคะกับคุณแม่หนึ่งอย่างเป็นนางฟ้าต้นฝนถือดาวปิ้งจะให้อะไรดีคะคิดออกไหมคะจะให้ความรักไหมคะให้อะไรดีนะมีความรักพอจะให้ไหมคะให้ความรักโอ้โหดีจังเลยชื่นใจเป็นคนที่สองแล้วนะคะน้องเนิร์ฟก็มาร้องเพลงบอกรักคุณแม่น้องต้นฝนก็ยังถ้ามีพรจะให้พรกับคุณแม่ให้ความรักกับคุณแม่น่ารักมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณต้นฝนมากเลยยังไงหนูฝึกร้องเพลงมาเก่งๆแล้วก็มาส่งเสียงใสๆร้องเพลงกันนะคะสวัสดีเนาะสวัสดีค่ะ